ะคะคลิปในวันนี้นะคะทุกคนมาจะมาจัดอันดับของบิวตี้ในเซเว่นนะคะที่มายชอบที่สุดในปี2020ท็อป5อันดับ5ไอเทมบิวตี้ที่มายจะยกมาในคลิปนี้นะคะทุกคนมายจะไม่เอาตัวที่มายพูดถึงบ่อยๆมาแล้วนะเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะเบื่อกันแล้วนะคะมายก็ใช้ของในเซเว่นค่อนข้างจะเยอะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะวันนี้ก็มาจัดอันดับนะคะเป็นไอเทมบิวตี้ส่วนหนึ่งนะคะที่มายใช้แล้วชอบในปีนี้นั่นเองตัวแรกก็จะเป็นตัวที่มายใช้อยู่สักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเป็นอะไรที่ดีงามมากนะคะดีต่อหน้าและจุกุแลของมายมากมันทาได้ทั้งตัวเลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะตัวนี้ก็คือสมูทโตอะโลอีสเนลไบรท์เจลนะคะตัวนี้นะคะเป็นเจลว่านหางจระเข้ 99.5% นะที่มายอยากจะแนะนำให้กับน้องๆ นักเรียนมากนะคะเอาไว้ใช้วันที่เฮ้ยเราเป็นสิวเรากดสิวอะไรเงี้ยหน้าเราอาจจะเป็นแผลหรือเจอแดดมาแรงๆนะคะตัวนี้โบกไปได้เลยนะบางเบาซึมไวเนื้อของสมูทโตตัวนี้นะคะทุกคนเขาจะเป็นเนื้อเจลนะคะสีเขียวอ่อนๆเนาะทาแล้วก็จะสบายหน้านะคะรู้สึกแบบได้กลิ่นอโรมาเทอราปีเล็กๆนะคะคือจะมาพูดถึงเจลว่านหางจระเข้นะคะทุกคนสมูทโตเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ของไม้นะคะเพราะว่าดีมากแล้วตัวนี้มันช่วยในเรื่องของอะไรนะคะแล้วมันทาอะไรตรงไหนได้บ้างก็จะบอกว่าไม้เอามาทาหน้าจ้าวันนี้แม่ก็ทาเนาะตัวนี้จะทำให้เครื่องสำอางติดทนนะคะซึ่งมันจะทำให้หน้าเราชุ่มชื้นตลอดทั้งวันไม่ทำให้หน้าแห้งคนที่เป็นสิวนะคะหรือใครที่กดสิวมามีอาการแพ้อักเสบแดงนะคะใช้ตัวนี้มันก็จะช่วยลดอาการพวกนั้นไปเนาะทำให้ผิวของเราเนี่ยอักเสบน้อยลงนะคะอาการแดงก็จะหายไปนะว่านหางจระเข้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะคะก็ช่วยในเรื่องการฟื้นบำรุงผิวที่โดนสารเคมีมานะคะไม่ว่าจะเป็นการเลเซอร์การทรีทเมนต์ผิวที่ไหม้จากการโดนแดดโดนแสงแดดนะคะแล้วก็โดนมลภาวะตัวนี้เขาก็จะใส่เมื่อข่อยทามให้ด้วยนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยกระชับแล้วก็ทำให้หน้าเรียบแล้วก็ช่วยลดสิวโพสิวอุดตันได้ดีเขามีวิตามินอีด้วยช่วยในเรื่องการลดจุดด่างดำช่วยให้รอยแผลเป็นเนี่ยหรือว่ารอยที่เกิดจากสิวเนี่ยหายไวขึ้นตัวนี้เขาก็ยังมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกานค่ะให้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งนะคะสมูทโตตัวนี้มาใช้ไปในวันที่เป็นสิวนะคะก็ไม่ทำให้สิวขึ้นเพิ่มไม่มีสิวผดขึ้นนะคะก็คือตัวนี้มันจะใช้แทนเซรั่มที่มายใช้อยู่ได้เลยก็คือเอาเซรั่มที่เคยใช้อยู่ออกค่ะถ้าอยากจะได้ความชุ่มชื้นมากขึ้นก็จะเติมตัวนี้ลงไปนะคะนอกจากที่มายเอาตัวนี้มาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าแล้วก็ลำคอแล้วนะคะทุกคนมายก็เอามาทาจุกุแลของมายนะคะพวกขนหลักแร้อะไรเงี้ยมายจะทำการโกนเองแล้วก็เลเซอร์เองนะคะมายก็ใช้ตัวนี้นะคะปาดไปเลยหลังจากเลเซอร์เสร็จแต่ไม่ได้ทาตัวนี้แล้วก็เลเซอร์เนาะแบบนั้นมันไม่ได้ผลนะคะกับเครื่องที่มายใช้อยู่เดี๋ยวไว้จะมารีวิวละกันในเครื่อง IPL ที่ซื้อมาทำเองที่บ้านนะคะจะทำให้รักแร้ของเราเนี่ยเย็นสบายนะคะแล้วก็ไม่แสบคันอักเสบใดๆแล้วมันทำให้รักแร้ดำนะคะตัวนี้ทามานานแล้วนะคะตัวนี้จะเอามาโบกก่อนนอนทาเป็นมาร์กหรือว่าเอามาบำรุงใต้ตามาร์กใต้ตาก็ได้นะคะหรือจะเอามาบำรุงเล็บบำรุงมือหรือจะเอามาทาข้อศอกนะคะหรือหัวเข่าที่ด้านๆแตกๆของเราก็ได้คนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้นะทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะคะไม่เชื่อลองซื้อมาใช้ดูนะคะทุกคนมันใช้ได้จริงๆตัวนี้ราคา49 บาทนะคะทุกคนมาในปริมาณ50 กรัมเนาะและนี่ก็จะเป็นอันดับหนึ่งของเรานะคะดีมากจริงๆใช้มาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เคยรีวิวเลยนะคะคือมันจริงๆพวกเจลว่านหางจระเข้นะคะแนะนำให้ไปหาซื้อกันน้องสมูทโตตัวนี้ค่ะทุกคนถูกแรดีนะฮะตัวที่2ค่ะทุกคนเป็นตัวที่ไม้เนี่ยใช้อยู่นานมากแต่ไม่เคยเอามารีวิวเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปใส่คอนเทนต์ในช่วงไหนดีนะคะว่าใช้สบู่ตัวนี้อยู่ที่ไปรู้จักสบู่ตัวนี้ได้เนี่ยรู้จักจาก Facebook IG นะคะแล้วก็ไปซื้อเลยในเซเว่นก้อนแรกนะคะก็จะเป็นนี้เลยนะคะทุกคนสบู่นกแก้วค่ะคือทุกคนต้องตกใจแน่เลยเฮ้ยสบู่นกแก้วเหรอใช่ครับไม่ใช้สบู่นกแก้วฟอกตัวอยู่นะคะทุกวันนี้มันดีมากตัวนี้เขาจะเป็นสูตรไวท์ธนาคารนะคะที่ช่วยในเรื่องของผิวขาวนะคะแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆจมโรนนะคะซึ่งเราไม่เคยดมจมโรนกลิ่นที่คล้ายๆกับนกแก้วหรือนกแก้วไปคล้ายเขาหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่เคยดมจมโรนนะคะเลยไม่รู้ว่ากลิ่นเหมือนกันจริงเปล่าในเรื่องนี้ก็ไม่สามารถเฟิร์มได้แต่ว่าในเรื่องของทำให้ผิวขาวเนี่ยจริงไหมก็จะบอกเลยทว่า noไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นค่ะแต่ว่าฟอกแล้วมีกลิ่นหอมดีมากนะตัวนี้เป็นกลิ่นหอมที่ดูหรูหรานะถ้าเราดมกลิ่นสบู่ปกติอ่ะมันก็จะปกตินะคะแต่ว่าถ้าลองดมแล้วลองนึกภาพตามมันจะมีความหรูหราอะไรบางอย่างนะคะอยู่ในกลิ่นนกแก้วนี้นะนี่ไม่ได้อวยนะคะจริงๆมันหอมจริงๆนะคะคือแบบแฟนชอบเอาง่ายๆกลิ่นนี้นะคะล้างตัวสะอาดมากนะคะให้ฟองได้เยอะจริงๆแล้วก็เวลาล้างออกไม่ทิ้งความลื่นไว้ที่ผิวนะคะก้อนแรกที่มายใช้นะคะจะเป็นก้อนเล็กเนื้อราคาประมาณ20กว่าบาทมั้งในเซเว่นนะคะมายก็ซื้อในเซเว่นมาใช้ก่อนแล้วคือติดใจก็เลยไปซื้อในท็อปมาร์เก็ตขนาดไซส์จัมโบ้นะคะที่แพ็คมาด้วยกันน่าจะ6อันนะคะใน1ซองเห็นปะมายชอบจริงๆนะอันเนี้ยคือนี่เป็นก้อนสุดท้ายแล้วของซองเราเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นไอเทมที่มายชอบตัวที่2นะคะสบู่นกแก้วนั่นเอง
ไม่เคยบอกใครเลยก็มาบอกในคลิปนี้นะคะสบู่ที่ไม่ใช้ถ้าใครถามค่ะคือตัวนี้ค่ะที่ใช้อยู่ตอนนี้นะจริงๆก็มีแบรนด์อื่นด้วยนะคะแต่ว่าตัวเอาที่ชอบที่สุดในเซเว่นก็ตัวนี้แหละใครเลือกสบู่ไม่ถูกค่ะว่าจะเอาอะไรดีนะตัวนี้เลยค่ะไม่แนะนำมากๆเลยนะคะแต่เรื่องความขาวก็ไม่ได้มีให้นะคะตัวนี้หรือว่ามีหรือใครลองใช้แล้วรู้สึกขาวขึ้นก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะจ๊ะโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะไอเทมบิวตี้อันดับ3ที่ไม้ชอบก็คือต้องบอกนะคะว่าจริงๆอ่ะไม้เป็นคนที่ถ้าเพื่อนๆติดตามกันก็จะรู้ว่าไม้เนี่ยบ้ารองพื้นซองในเซเว่นมากมีเยอะหลายแบรนด์มากนะคะแต่ว่าเราขอหยิบยกมาอีก1ตัวที่ไม้ชอบละกันเนาะก็เป็น Maybelline New York ตัวนี้เลยนะคะทุกคนฟิตมีตัวนี้นะคะเบอร์ที่ไม้ใช้เนี่ยเป็น128 Warm Nude เนาะสีนี้กำลังพอดีนะคะเป็นอันเดอร์โทนที่กำลังเหลืองกำลังโอเคนะก็อย่างที่ทุกๆคนบอกนะคะว่ารองพื้นของ Maybelline เนี่ยเป็นอะไรที่ดีจริงๆแล้วมันก็ดีจริงๆนะคะมันจะมีขวดใหญ่ด้วยเนี่ยเขาก็ให้ดูนะคะขวดใหญ่เป็นแบบนี้แต่ไม้ชอบใช้แบบซองค่ะเพราะว่าเวลาพกพาไปไหนเนี่ยมันง่ายพอเป็นขวดแก้วเนี่ยมันค่อนข้างหนักกระเป๋านะคะนี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ไม้ชอบมากๆค่ะวันนี้ไม้ก็ทามาคู่กับน้องสมูทโตเลยบอกเลยว่าถ้าทาสมูทโตไม่ว่าจะทารองพื้นยี่ห้อไหนยังไงก็รอดยังไงก็ผิวเนียนผิวดีดูฉ่ำว้าวแบบนี้บางทีอ่ะถ้าเราลงผิวไม่ดีอ่ะมันก็จะทำให้หน้าดูแห้งๆแตกๆนะคะแต่ว่าเนี่ยความชุ่มชื้นของสมูทโตช่วยไว้นะคะแล้วก็ใช้รองพื้นที่ไม้ชอบควบคู่ไปมันก็ยิ่งทำให้ผิวดีมากขึ้นนะคะในเรื่องของการปกปิดตัวนี้ปกปิดดีนะคะแต่ก็ต้องมีการย้ำเติมหน่อยนะสมมติเราทาไปรอบแรกเนี่ยใครที่มีรอยดำมากๆมันก็ยังจะเห็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ทาอีกรอบนึงในบริเวณที่เราต้องการจะปกปิดคือแทบๆไปนะคะแทนคอนซีลเลอร์ไปเลยไม้เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบใช้คอนซีลเลอร์จะได้ลดขั้นตอนลงนะคะจะได้ไม่ต้องพกพวกคอนซีลเลอร์อะไรเยอะแยะนะคะถามว่าคอนซีลเลอร์ที่ไม้ชอบมีไหมก็มีนะคะของคอลเลกชันแต่ว่าทุกวันนี้คือมันเลิกผลิตแล้วใช่ไหมถึงมันเลิกนำเข้าแล้วไหมก็ไม่ทราบค่ะคืออันนั้นนะคอลเลกชันไม้ชอบมากที่สุดนะทุกวันนี้ก็เลยแบบว่าอกหักจากคอลเลกชันก็เลยใช้รองพื้นยี่ห้อไหนก็เอายี่ห้อนั้นละค่ะเอามาทำเป็นคอนซีลเลอร์เลยไม่ต้องมีแยกโอเคก็จะเป็นรองพื้นถูกระดีตัวหนึ่งที่ไม้ชอบในปีนี้นะคะตัวต่อมาค่ะทุกคนก็จะเป็นตัวที่4นะคะไอเทมบิวตี้อันดับ4ของเราในปีนี้นะคะก็คือเป็นตัวที่ไม้เพิ่งได้ลองไม่นานนี้นะคะก็จะเป็นมาสคาร่าแบบ2นะคะเป็น In Beauty Magic Lash Curl นะเป็นเบอร์01นะคะลองแบล็คเนาะเป็นมาสคาร่าเนื้อเจลนะคะที่ให้งานขนตาแบบธรรมชาติมากนะคือวันนี้ไม้ก็ใช้นะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เนาะตัวนี้ไม่เป็นแพนด้าเนาะในเรื่องของการกันน้ำนี่ยังไม่เคยเอาไปลองนะคะแต่ว่าอันเนี้ยข้อเสียของมันมีนะทุกคนคือเวลาไม้ดัดขนตาไปปกติเวลาไม้ดัดขนตามันก็จะงอนใช่ปะแล้วถ้าใช้พวกของ Maybelline หรืออะไรเงี้ยมันก็จะฟิกให้ขนตายังงอนเด้งอยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันนะคะแต่ว่าเวลาไม้ปัดตัวนี้ไปขนตามันแอบตกลงมานิดนึงนะคะหลังจากที่ไม้ดัดไปเนี่ยมันจะแบบตกลงมาแบบนิดนึงอะจากที่ไม้ปัดไว้แบบกระเดกอะไรเงี้ยมันก็จะตกลงแต่ไม่ถึงกับทิ่มลงพื้นนะคือปกติทำไมไม่ดัดขนตาไม้จะทิ่มลงพื้นเลยนะแต่ว่าเนี้ยก็จะมีความเด้งประมาณนี้นะคะก็คือได้ขนตาแบบธรรมชาติเนื้อมาสคาร่าเขาไม่มีความออกมาแบบหนาเตอะแล้วก็ไม่ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันดูเป็นน้ำแล้วดูเปื้อนทำให้มันจะดูแห้งๆเหมือนเราไม่ต้องคอยไปเกลี่ยเนื้อออกแล้วก็ปัดไม่ต้องทำแบบนั้นเลยนะคะสามารถปัดดึงออกมาแล้วปัดได้เลยแบบแห้งๆคือมันจะมีความแห้งๆบางอย่างอยู่แต่คือไม่ได้ว่ามันหมดนะทุกคนมันก็จะเหมาะกับคนที่แบบยังไม่เก่งในการปัดขนตาแบบบางทีอย่างเงี้ยบางคนก็หมดกำลังใจนะเวลาเจอมาสคาร่าที่น้ำมันเยอะมันชุ่มจนเกินไปเวลาปัดไปกลายเป็นว่าขนตามันติดกันแล้วก็มันไม่เป็นแผลไม่สวยนะคะตัวนี้มันก็จะคอนโทรลง่ายกว่านะก็คือปัดไปมันก็จะแบบค่อยๆเติมค่อยๆเติมไปได้นะคะอันนี้ก็คือเหมาะกับมือใหม่มากก็เลยเป็นอะไรที่จะแนะนำคนตาแบบธรรมชาติก็แนะนำตัวนี้เลยถูกและดีราคาไม่ถึงร้อยนะทุกคนมากันที่ตัวสุดท้ายนะคะอันดับ5ของเรานั่นเองนะคะเป็นไอเทมบิวตี้ที่เอาไว้ดื่มกินเป็นอะไรที่ดีงามมากนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะน้องบริงตัวนี้เลยจ้าตัวนี้นะคะคือบริงคอลลาเจนเปปไทด์ 6,000 มิลลิกรัมนะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะซึ่งไม่ได้แบบมีส่วนในการตกแต่งหน้าตาแต่อย่างใดเอาไว้ดื่มกินเพื่อความสวยงามโดยเฉพาะนะคะตัวนี้เขาจะมีพวกวิตามินซีวิตามินอีนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระกิวิตินของเขานะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ไม่ได้ช่วยในเรื่องของความขาวนะจ๊ะตัดไปได้เลยมันไม่ขาวขึ้นนะฮะคือไม้เคยกินตัวสีชมพูของเขานะคะเป็นคอลลาเจนนะเนอะแล้วตัวกูต้าเคยกินนะคะ
แต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผิวของไม้ขาวขึ้นแต่มันทำให้ผิวของเราดูใสๆขึ้นนะเวลาเรากินเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนะคะมันจะมีออร่าบางอย่างออกมาจากผิวเราทำให้ผิวดูเฮลตี้สุขภาพดีนะคะคือตัวเนี่ยไม้ก็กินอยู่แต่ไม่ได้เอามาพูดถึงสักทีนะทำไมอยู่ดีไม้มากินคอลลาเจนนะคะทุกคนคือไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมากินแกฉันกินมาสักพักหนึ่งแล้วเว้ยคือไม้ไปดูใครพูดมาเนี่ยพอเราเริ่มอายุจะขึ้น25ใช่ปะกระบวนการในร่างกายของเราเนี่ยมันจะเริ่มถดถอยในการผลิตคอลลาเจนและประมาณนั้นน่ะแล้วก็เลยหาคอลลาเจนมากินนะคะแล้วก็จริงๆอะกินอยู่หลายแบรนด์เนาะก็จะมีของตัวนี้นะคะเป็นแบบซองแบบชงก็อร่อยเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนของวีด้าตัวนี้นะคะถ้าร่างกายเราหยุดสร้างคอลลาเจนเนี่ยมันจะเกิดผลเสียอะไรกับร่างกายเรามากนะคะทุกคนก็คือมันจะเกิดริ้วรอยง่ายนั่นเองผิวหนังเรามันก็จะเหี่ยวย่นหย่อนคล้อยมากขึ้นนะคะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเว้ยคือฉันยังไม่อยากแก่เนี่ยแล้วฉันก็มาอายุ25การผลิตคอลลาเจนก็เริ่มจะช้าลงเรื่อยๆนะคะพอเราขึ้น30ปุ๊บมันก็อาจจะไม่ผลิตเลยก็ได้นะคอลลาเจนพวกนี้ถ้าเราขาดคอลลาเจนนะคะมันก็จะทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยเสื่อมสภาพนะคะแล้วอาจจะเป็นโรคไขข้อเสื่อมได้กินในช่วงเวลาไหนดีที่สุดนะคะสำหรับไม้นะคะก็จะกินในช่วงที่ท้องว่างค่ะคือไม้ไปอ่านมานะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมโนขึ้นมาเองว่ากินช่วงท้องว่างเด้อฉันก็ไปหาข้อมูลมานะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยควรกินในช่วงที่ท้องว่างนะคะหลังจากนั้นพอเราดื่มเสร็จแล้วหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผงเป็นเม็ดนะคะก็ต้องกินน้ำตามไปเยอะๆกินคู่กับวิตามินซีได้นะคะเจ้าตัวคอลลาเจนเนาะตอนนี้ไม้ก็ท้องว่างอยู่นะคะก็เป็นเวลาที่เหมาะสมในการกินนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่บ่ายสามนะคะก็กินได้เลยรุ่นเนี้ยอร่อยมากเลยนะขวดแบบนี้เลยนะคะน้ำก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะทุกคนให้ดูตอนจะหมดนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะเป็นไอเทมบิวตี้ตัวสุดท้ายอันดับ5ของเราในวันนี้นะคะที่ไม่เคยบอกใครเลยว่ากินตัวนี้อยู่ดีมากทุกคนอ่ะก็จะเป็น5ตัวนี้เลยนะคะเป็นไอเทมบิวตี้ที่ไม้ใช้เองซื้อเองนะคะแล้วก็ชอบมากที่สุดนะในปีนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีตัวไหนเพิ่มเติมจะมาทำคลิปเพิ่มนะคะวันนี้เนี่ยไม้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนอะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Got so much love I got so much patience I've learned from